5ความลับที่บางคนก็ไปซื้อสวนยางมาใหม่แล้วปรากฏว่าสวนยางหน้าเละกรีดยางไม่ได้นี่แหละค่ะจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่ว่าเราจะไปกรีดต่อจากคนกรีดเดิมที่เขาทำไม่ดีและเราจะแก้ปรับปรุงสวนยางเราอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูพิสมัยมี5เคล็ดลับที่จะมาบอกเพื่อนๆนะคะอันแรกก็คือเราจะต้องไปสำรวจต้นยางของเราค่ะว่าตอนนี้รอยกรีดเขาเป็นรอยกรีดที่อยู่หน้าอะไรบ้างอย่างเช่นเปลือกเติมเปลือกหรือว่าเปลือกงอกใหม่อันที่2คือกรีดที่หน้าไหนบ้างอย่างเช่นถ้าเขากรีด3หน้าแบ่ง3หน้าตอนนี้อยู่หน้าไหนหน้า1หน้า2หน้า3นะคะอันนี้ก็จะไปคล้องกับข้อแรกก็คือเปลือกเติมหรือว่าเปลือกงอกใหม่นะคะและอันที่3ก็คือรอยกรีดที่เหลืออยู่ถ้าเป็นหน้ากรีดล่างอยู่เหนือจากรอยกรีดเท่าไหร่ถ้ามีเปลือกเหลืออยู่มากแต่ว่าไอ้ที่เขากรีดไปเนี่ยกรีดเสียหายเราก็สามารถจะมากรีดยางใต้กับรอยกรีดเติมเราได้โดยปรับปรุงให้ได้30องศาแล้วก็ทำเส้นแบ่งแล้วหน้าหลังจากนั้นเราก็กรีดลงมาก็ค่อยกรีดนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถตามหารอยกรีดยางเราได้ค่ะหรืออันที่4หน้ากรีดยางเสียหายหมดแล้วไม่สามารถจะกรีดยางได้แล้วหน้ากรีดที่เหนือรอยกรีดเติมสามารถกรีดได้ไหมถ้ากรีดได้เราขึ้นไปกรีดยางหน้าสูงเลยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะเราจะต้องสำรวจดูว่าเขาสิ้นเปลืองเปลือกมากหรือเปล่าซึ่งการสิ้นเปลืองเปลือกมากก็คือเขากรีดถี่ดูว่ายางเราเป็นพันธุ์อะไรเพราะว่าถ้าเป็นยางพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น251 408 3904พันธุ์พวกนี้เป็นพันธุ์ให้ผลผลิตสูงอยู่แล้วจะไม่ทนต่อการกรีดถี่ดังนั้นเมื่อเราไปดูสำรวจว่าความสิ้นเปลืองเปลือกเขาเยอะไหมอันนี้เราก็สามารถบอกได้ว่ายางเขากรีดถี่หรือเปล่าเพราะยางที่ให้ผลผลิตสูงในปัจจุบันจะไม่ทนกับการกรีดถี่มีโอกาสที่เซลล์ท่อน้ำยางจะเสียหายและทำให้ผลผลิตลดลงจนกระทั่งไม่มีน้ำยางค่ะและอันที่4ก็คือไปสำรวจว่ามีโรคหรือเปล่าตรงหน้ากรีดยางของเราเนี่ยมีประวัติเคยเป็นโรคหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกโรคเส้นดำหรือเปลือกเน่าก็ทำให้เปลือกยุบไปนะคะทำให้เปลือกตรงนั้นเสียหายเยื่อเจริญเสียหายไม่สามารถกรีดยางได้เราจะต้องไปสำรวจตรงนั้นนะคะว่าเป็นจริงหรือเปล่าแล้วพอเราเริ่มเปิดกรีดยางเราจะได้ดูว่ามีอาการของโรคหรือเปล่าเป็นจุดๆที่หน้ายางหรือว่ามีเส้นใยเกิดขึ้นอันนั้นเราก็สามารถซื้อสารเคมีมาทาได้อย่างเช่นเมทาเร็กซิลหรือว่าอาร์เอทค่ะมาฉีดพ่นที่หน้ายางหรือว่าทาที่หน้ายางก็สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ค่ะและอันที่5ก็คือการบำรุงรักษาต้นยางค่ะเราจะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางนะคะต้องเข้าใจว่าสวนยางที่เขากรีดมาเสียหายมากต้นยางค่ะต้องการที่จะมีอาหารเพื่อจะไปบำรุงร่างกายของตัวเองเพื่อให้เขาฟื้นคืนกับสภาพมาให้ผลผลิตให้เราได้ดีค่ะถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางและเพื่อผลผลิตและรายได้ค่ะซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากแต่จะนำมาความรู้มาช่วยพี่น้องชาวสวนยางเพื่อให้ก้าวกระโดดจับเงินล้านได้ค่ะและครูพิสมัยจะนำเอาประสบการณ์ทั้งการทำงานและประสบการณ์กับทำสวนยางเองมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางให้สามารถที่จะก้าวไปได้เร็วค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลานะคะถ้าใครสนใจสามารถไปเข้าที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือว่าส่งข้อความมาว่าสนใจและเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้10คนแรกนะคะเพราะฉะนั้นรีบจองมาเลยค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลองผิดลองถูกเลยค่ะมาเรียนรู้กับครูพิสมัยสัญญาเอ็กซ์เพิร์ทนะคะ